ฉันคือชู้ของเน็ตและเมียคุณลูกรู้เรื่องของเราโอ๊ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันขอโทษนะคะคุณเจ็บเหรอเจ็บสินวดต่อเถอะมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยถอดที่รักคุณไปสั่งมาตอนไหนล่ะคะฮะคุณพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ๋อฮะไม่มีอะไรค่ะฉันขอกอดคุณหน่อยได้ไหมคะวันนี้คุณดูแปลกๆนะงั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะคุณนิวใช่ไหมคะคุณแอบเล่นชู้กันมานานแค่ไหนแล้วห้าปีค่ะห้าปีเหรอแปลว่าฉันมาทีหลังเขาเหรอฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเมียน้อยของใครจริงๆนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นใช่ไหมล่ะใช่ค่ะขอโทษนะคะที่ทำให้ครอบครัวของคุณพังงั้นฉันจะเป็นคนไปเองค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมคุณต้องเจ็บคนเดียวด้วยล่ะเราต้องทำให้อินเน็ตมันรู้สิว่าผู้หญิงแบบเราอ่ะไม่ใช่ของเล่นของผู้ชายผมทำไม่ได้บีคุณรู้ใช่ไหมว่าผมรักคุณมากผมจะไม่อยากกับนิวแต่นี่มันตั้งหลายปีแล้วนะคะทำไมตอนนี้คุณถึงอยากจะหย่าแล้วไปอยู่กับฉันล่ะคะตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าผมรักคุณมากกว่านิวจริงเหรอคะเนทฉันมีเรื่องต้องบอกคุณนะคะตอนนี้ฉันกับนิวภรรยาของคุณวางแผนแอบถ่ายคุณอยู่ค่ะอย่าหันไปนะคะแล้วผมต้องทำไงต่ออ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะคิดว่ากูไม่เห็น QR โค้ดงูมึงอ่ะแค่กูเล่นละครนิดๆหน่อยๆมึงก็เชื่อกูละนี่ค่ะเมมรูปของเราอย่างนี้คุณก็หย่ากับภรรยาได้แล้วสิคะคุณเนี่ยโง่ยังไงก็โง่อย่างนั้นเลยเนาะผมหลอกคุณมาตลอด5ปีคุณไม่สงสัยหน่อยเหรอว่าทำไมผมไม่แต่งงานกับคุณทั้งที่คุณก็มาก่อนนิวนี่หมายความว่านี่คุณก็เพราะว่าคุณน่ะมันไม่มีสมองไงล่ะโดนหลอกแล้วหลอกอีกผู้หญิงที่จนแบบเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาจะอยากได้เป็นเมียวะโอ้โหคุณนี่มันเลวจนวินาทีสุดท้ายเลยนะนิวใครกันแน่ที่โง่ดักดานเข้าใจคำว่าหัวเราะที่หลังดังกว่าไหมแล้วเมมนี่ล่ะคิดจริงๆเหรอว่าในนั้นน่ะมันจะมีรูปมันเป็นไฟล์เปล่าก่อนหางจะออกอ่ะเช็คของดูก่อนนะไอ้ควายมึงเตรียมตัวโดนฟ้องหย่าไม่มีที่ซุกหัวนอนได้เลยนิวนิวบี